สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยจะมาสาธิตการหุงข้าวเหนียวด้วยหม้อไฟฟ้านะคะสังเกตนะคะข้าวเหนียวของเราจะนิ่มไม่แข็งแล้วก็ไม่เละจนเกินไปค่ะเขาจะเป็นเม็ดไข่เม็ดมันแล้วก็นิ่มมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะวันนี้ปุ้ยใช้ข้าวเหนียว2ถ้วยตวงเสร็จแล้วนำมาล้างน้ำหรือว่าซาวน้ำให้สะอาด2ครั้งนะคะตอนที่เราซาวเราถ้ามีเศษขี้ผงอะไรเราก็เอาออกค่ะแล้วก็นำไปกรองในตะแกรงนะคะน้ำซาวข้าวเราสามารถนำไปล้างหน้าได้นะคะเพราะว่าวิตามินจากข้าวเนี่ยจะทำให้หน้าเรามีผิวพรรณที่กระจ่างใสแล้วก็นุ่มค่ะแล้วก็ยังนำไปรดน้ำต้นไม้ได้ด้วยข้าวเหนียวนะคะจะมีข้าวเหนียวเก่าข้าวเหนียวใหม่ให้เพื่อนๆสังเกตให้ดีนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวเก่าเนี่ยเขาจะต้องแช่เป็นเวลานานเพราะฉะนั้นถ้าเรานำมาหุงด้วยหม้อข้าวเนี่ยเราต้องใช้ปริมาณน้ำที่เยอะกว่าข้าวเหนียวใหม่แต่การหุงข้าวเหนียวด้วยหม้อข้าวก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ประหยัดเวลามากเพราะว่าไม่ต้องมาแช่ข้าวค่ะนำมาหุงได้เลยวันนี้ของปุ้ยเป็นข้าวเหนียวใหม่นะคะปุ้ยจะใช้ปริมาณน้ำที่เท่ากับข้าวเหนียวเลยค่ะเพราะว่าปุ้ยเคยลองหุงแล้วถ้าใช้น้ำเยอะเกินไปจะทำให้ข้าวเหนียวแฉะอย่างวันนี้นะคะปุ้ยใช้ข้าว2ถ้วยตวงปุ้ยก็จะใช้น้ำ2ถ้วยตวงเท่ากับข้าวเลยค่ะโดยที่ตอนที่เราซาวน้ำนะคะกรองน้ำออกให้แห้งเราจะได้วัดปริมาณน้ำที่เราใส่ไปได้แม่นยำค่ะใส่น้ำเลยนะคะ2ถ้วยตวงค่ะสังเกตนะคะว่าน้ำที่อยู่ในปริมาณข้าวอะค่ะเขาจะดูเหมือนจะไม่เสมอแต่ว่าพอหุงออกมาแล้วจะสุกพอดีนะคะให้เกี่ยข้าวให้เสมอกับน้ำค่ะเสร็จแล้วกดตุ่มหุงข้าวได้เลยนี่นะคะคือข้าวเหนียวที่สุกแล้วเขาจะออกมาเป็นเม็ดไข่เม็ดมันเลยค่ะแล้วเวลาทานนะคะก็นิ่มมากค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ